ชาวไอทีแก๊ง Google Meet ได้บอกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนจาก Huawei นะครับในรุ่น Nova 2i นะครับซึ่ง Nova 2i นั้นเป็นมือถือที่ใช้หน้าจอแบบ 18:9 นะครับขนาด 5.9 นิ้วถือว่าใหญ่พอสมควรแต่ว่าบอดี้นั้นถือได้ง่ายพอสมควรเช่นเดียวกันครับโดยด้านข้างและทั้งตัวเครื่องนะครับทำจากบอดี้โลหะทั้งตัวนะครับซึ่งฝั่งขวานะครับมีปุ่มกดนะครับเป็นปุ่ม power และปุ่มปรับระดับเสียงด้วยกันนะครับด้านบนมีไมโครโฟนสำหรับตัดเสียงรบกวนครับด้านข้างนะครับข้างซ้ายจะเป็นช่องใส่ซิมไฮบริดสล็อตแล้วก็นาโนซิมด้านล่างสุดมีช่องใส่ micro USB ลำโพงแล้วก็ไมโครโฟนนะครับโดยด้านหลังเนี่ยจะมีกล้องคู่ขนาด13ล้านแบบ2ล้านพิกเซลนะครับมี LED flash มาให้และก็มีระบบสแกนลายนิ้วมือมาให้เช่นเดียวกันโลโก้ Huawei อยู่ด้านล่างสุดนะครับแน่นอนครับว่าตัวบอดี้นั้นถือว่าจับแล้วค่อนข้างโอเคแล้วก็ประกอบแน่นดีใช้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกมือถือรุ่นหนึ่งที่น่าประทับใจในเรื่องนี้สำหรับลูกเล่นนะครับก็ยังใช้ EMUI 5.1 นะครับรุ่นเดียวกับ MediaPad T3 และ Huawei P10 นั่นเองนะครับส่วน Huawei Mate 10นั้นจะใช้อะไรรอดูกันต่อไปดีกว่าก็แน่นอนครับว่าเรื่องต่างๆของ Huawei ก็ให้มาครบทั้งเรื่องของ Health เรื่องของ Music นะครับแล้วก็ในเรื่องของปฏิทินการอ่านไฟล์แล้วก็สมุดจดมีมาให้นะครับก็สมุดจดเนี่ยค่อนข้างดีนะครับนอกจากจะเขียนข้อความได้แล้วยังสามารถแทรกรูปภาพเข้าไปจัดฟอร์แมตได้ต่างหากนะครับก็เรียกว่าครบนะครับนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของ เกี่ยวกับ High Folder นะครับซึ่งจะเป็นการจัดโฟลเดอร์ท็อปฮิตแล้วก็ฟีเจอร์อย่างเช่นพวกเครื่องอัดเสียงเครื่องคิดเลขวิทยุ FM อะไรต่างๆก็มีมาให้ครบนะครับโดยที่ใช้งานง่ายด้วยแล้วก็ไม่ได้อึดอัดอะไรกันขนาดนั้นลูกเล่นของ Google ก็มีแต่ว่ามันจะไม่มีตัวของ App Drawer มาให้เพราะว่าตัวของ EMUI นั้นทุกรุ่นจะใช้วิธีการปัดไปปัดมาทั้งหมดแล้วก็ในเรื่องของ notification โอ้เมื่อมันยาวขึ้นมันก็ปัดเลยได้มากขึ้นนะครับก็มีให้ครบทุกอย่างนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าสกรีนช็อตเนี่ยมันสามารถทำให้ลากยาวได้ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ลูกเล่นเยอะพอสมควรเลยครับสำหรับกล้องนะครับ Huawei ก็ยังคงเน้นเรื่องของการทำละลายหลังได้เหมือนเดิมนะครับโดยที่เราสามารถเลือกละลายหลังได้ระดับจนถึง 0.95 นะครับโดยคราวนี้จะเป็นการละลายหลังแบบของจริงนะครับก็คือแม้ว่าถ่ายรูปออกมาปุ๊บนั้นมันจะเป็นเรื่องของภาพที่เป็นตัดแต่งหน่อยก็ตามแต่ว่าถ้าสังเกตแล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือกปรับของตัวรูรับแสงให้มันสว่างให้มันแคบนะครับก็ทำให้หลังชัดขึ้นได้นี่นะครับก็เรียกว่าเป็นฟีเจอร์ซิกเนเจอร์เขาและยังสามารถใส่เกี่ยวกับเรื่องของตัวลายน้ำได้ด้วยนะครับลายน้ำก็จะเป็นNova 2i มีกริปมี voice control นะครับก็คือเราสั่งงานเกี่ยวกับเรื่องของควบคุมเสียงแล้วก็ capture smile ก็คือถ่ายภาพที่เวลาเรายิ้มปุ๊บถ่ายปั๊บได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง ultra snap นะครับก็คือว่าเมื่อเราแตะปุ่ม2ปุ่มคือปุ่ม power นะครับกล้องจะทำงานทันทีความเร็วของกล้อง16ล้านพิกเซลแล้วก็2ล้านพิกเซลนอกจากนี้ผู้เล่นที่อยู่ใน Huawei Mate 9และ P10 ก็ตามมาเช่น Portrait Mode นะครับซึ่งจะต้องอยู่ในระยะ 0.5 ถึง 2 เมตรแล้วก็เรื่องของการทำ Motion นะครับนึกง่ายๆ Live Photo นั่นแหละนะครับก็ถือว่าผู้เล่นต่างๆครบครันโดยที่ไม่มีอะไรตกคาตกบกพร่องเลยนะครับมีทดสอบคลิปของว่า 2i นะครับก็เป็นกล้อง4ตัวแต่ว่าเวลาใช้งานนั้นจะเป็นกล้อง4ตัวนะครับก็ดีก็สวยดีแต่ว่าไม่มีการใช้เลยค่อนข้างจะสมูทมากกันทีนะครับมาในเรื่องของกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของ Portrait Mode ให้เลือกนะครับโดยที่
พราะเทรดนั้นจะเป็นการซูมภาพนิดนึงนะครับซูมเข้าไปนิดนึงโดยที่จะสามารถเลือกละลายหลังแล้วก็เลือก beauty mode ได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายเรื่องของตัว motion picture ได้นะครับแล้วก็มีแฟลชจากหน้าจอนะครับทั้งหลายอัตโนมัติระยะของภาพเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น portrait mode นะครับแต่ว่ามุมมองก็ถือว่ากว้างอยู่ถ้าสมมติไม่เอาก็มันก็จะไกลขึ้นเราถ่ายภาพหมู่ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นลูกเล่นของกล้องก็มีให้เลือกครบเหมือนกันนะครับแน่นอนครับว่าHuawei นั้นค่อนข้างจะเป็นอีกมือถือค่ายหนึ่งที่ถ่ายภาพกล้องหน้าได้ค่อนข้างดีก็สำหรับคนที่ชอบเซลฟี่จริงๆก็เลือก Portrait แล้วก็กดปุ่มข้างบนเนี่ยครับปุ่มสีเนี่ยก็จะทำให้ด้านหลังนั้นละลายขึ้นนั่นเองครับในเรื่องของคะแนน Benchmark นะครับอยู่ที่ 6,937 คะแนนถือว่าดีครับดีคะแนนสูงใช้ได้แล้วก็แน่นอนครับว่า CPU มันเป็น Octa-Core Kirin 659นะครับแล้วก็ได้แรม 4GB ROM 64GB นะครับความเร็วของ CPU สูงสุดอยู่ที่ 2.36 นะครับก็คือ 2.4 ถือว่าเร็วมากนะครับแล้วก็มีรายละเอียดให้อ่านครบสำหรับ AnTuTu นะครับคือแสดงผลครบนะครับแล้วการเล่นเกมแล้วการทำเล่นเกมนะครับกับการทำงานทั่วไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับเกมที่เราจะเล่นนะครับคือ Assault Extreme เหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นเกมที่ตอนนี้ก็คือถือว่าค่อนข้างแรงใช้ CPU ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ที่ภาพออกมาก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับและแน่นอนครับว่าจุดเด่นของ Huawei ตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของเรื่องของหน้าจอนะครับ18:9ที่ให้ความละเอียดค่อนข้างสูงแล้วก็ดีใช้ได้นะครับนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของแรมนะครับที่ค่อนข้างให้มาเยอะทำให้การทำงานเนี่ยลื่นไหลดีนะครับลำโพงเสียงดังใช้ได้นะครับแต่ว่ามีให้ตัวเดียวก็คือถ้าปิดนี้ก็เงียบไปอย่างนี้นะครับจากที่ได้ลองใช้งานมาสักพักหนึ่งของ Honor One 2i ก็ถือว่าเป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นตัวที่น่าจับตามองของตลาดในกลุ่มของต้นๆนะครับเพราะว่าราคาของมันนั้นเคาะถูกกับชาวบ้านเขาอยู่ที่1,900 บาทแต่ว่าได้สเปคนั้นค่อนข้างจะดีกับชาวบ้านเขาที่กล้อง4ตัวนะครับเรื่องของระบบภาพนะครับ Full HD Plus นะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดการระบบเสียงด้วยถือว่าค่อนข้างจะโดดเด่นมากอีกตัวหนึ่งนะครับแต่จุดอ่อนนั้นก็แน่นอนครับว่า Huawei Nova 2i ก็ยังรู้สึกว่าไม่มีหัวกันสั่นในกล้องหลังมาให้ครับแล้วก็ระบบเสียงเนี่ยหูฟังดีขึ้นนะครับแต่ว่าการฟังเพลงกับลำโพงตัวเดียวเนี่ยแน่นอนครับว่ามือถือรุ่นมือถือระดับนี้ก็ยังมีลำโพงตัวเดียวอยู่ก็คือยังมีตัวไหนเป็นโดสปีกเกอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ความเมาส์ของเรื่องระบบจะป้องกันนั้นน้อยไปหน่อยเพราะว่ามีแค่ระบบสแกนนิ้วมือนะครับแต่ถ้ามองไปถึงในเรื่องของความคุ้มค่าในตัวหูไวของว่าตัวไอแล้วนี่ก็เป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่อยากได้มือถือกล้องหน้าถ่ายก็ดีกล้องหลังถ่ายก็โอเคนะครับมีทั้งหมด4กล้องด้วยกันและ Huawei Nova 2i มีทั้งหมด2สีนะครับคือสีดำและสีตัวของสีทองนั่นเองนะครับโดยสีทองนั้นค่อนข้างจะสวยกว่านี้แล้วก็เป็นลายนิ้วมือยากกว่านี้นิดนึงนะครับก็เป็นถือว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนที่ Mate 10จะมาอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับแต่ทั้งหมดเนี้ยคุณจะชอบหรือเปล่าก็ลองไปสัมผัสตัวจริงได้ที่ Huawei Brand Shop แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับโอเคครับสำหรับการรีวิวก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่กับการรีวิวในครั้งหน้านะครับของช่อง IT Gang IT Review นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับโดยที่ตอนนี้ยังเป็นเพจชื่อว่า Big Alive อยู่นะครับเดี๋ยวหลังจากเดือนตุลาเดือนพฤศจิกายนนะครับต้นเดือนพฤศจิกายนจะมีการเปลี่ยนชื่อนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ